วอนก้าภาพยนตร์มิวสิคัลผจญภัยเปิดตัวขึ้นอันดับหนึ่งบนบล็อกออฟฟิศของสหรัฐด้วยรายได้39ล้านเหรียญซึ่งสูงกว่า Spider-Man Into the Spider-Verse ที่เปิดตัวกลางเดือนธันวาคมเมื่อปี2018ด้วยรายได้ 35.3 ล้านเหรียญในส่วนรายได้ทั่วโลกสุดสัปดาห์นั้นก็น่าประทับใจไม่แพ้กันนะครับทำไป 92.6 ล้านเหรียญจากการเปิดตัวในประเทศฝรั่งเศสเบลเยียมฮอลแลนด์ออสเตรเลียนิวซีแลนด์อิตาลีเดนมาร์กสวีเดนและโปแลนด์ซึ่งเมื่อรวมกับรายได้ในการเข้าฉายต่างประเทศเมื่อสุดสัปดาห์ก่อนก็ทำรายได้รวมทั่วโลกในตอนนี้อยู่ที่ 151.4 ล้านเหรียญไปแล้วจากทุนการสร้างเพียงแค่125ล้านเหรียญใกล้เคียงกับภาพยนตร์ก่อนหน้านี้ของพอลคิงอย่างแพดดิตันปี2014และแพดดิตัน2ในปี2017ที่ทำรายได้ทั่วโลกไป282ล้านเหรียญและ228ล้านเหรียญตามลำดับในส่วนของนักแสดงนำอย่างทิโมธีถือได้ว่าเป็นผลงานเปิดตัวในอเมริกาเหนือเป็นลำดับที่2รองจากดูนพาร์ท1ปี2022ที่เปิดตัวด้วยรายได้41ล้านเหรียญวอนก้าเป็นภาพยนตร์มิวสิคัลไรแอคชั่นที่ทำรายได้หลังผ่านช่วงโควิด19หลังจาก West Side Story ปี2021 Dear Evan Hansen ปี2021และ In the Heights ปี2021ที่ทำรายได้ไม่ค่อยดีนักและยังมีภาพยนตร์มิวสิคัลฟอร์มดีอย่าง The Color Purple เตรียมจะเปิดตัวในวันคริสต์มาสนี้อีกด้วยอันดับที่2ของการทำรายได้ในสุดสัปดาห์นี้ก็ยังเป็นของ The Hunger Gamesซึ่งทำรายได้ต่อเนื่องอย่างเงียบๆโดยเก็บเพิ่มไปอีก 5.8 ล้านเหรียญส่งให้รายได้รวมในสหรัฐนั้นอยู่ที่ 145.2 ล้านเหรียญและรายได้ทั่วโลกอยู่ที่ 289.7 ล้านเหรียญจากทุนการสร้างเพียงแค่100ล้านเหรียญซึ่งเป็นภาคที่ทำรายได้น้อยที่สุดในแฟรนไชส์อันดับที่3และที่4ก็ตกเป็นของภาพยนตร์จากประเทศญี่ปุ่นนะครับอย่าง The Boy and the Heron และ Godzilla Minus One ที่กวาดรายได้ในสหรัฐไปแล้วถึง 23.1 ล้านเหรียญและ 34.2 ล้านเหรียญตามลำดับ